เฮ้ยพวกมึงดูดิมีคนด่าจีเย่แล้วแล้วทำตัวแบบนี้ไม่สงสารพ่อแม่บ้างเหรอปล่อยพ่อเองสิค่ะแทนที่จะกินเงียบๆอยากแสดงความเป็นเจ้าของเหรอทำยิ่งแก่มีคู่ควรกับพี่น้องแม่ตะปาเลยหรอกฮัลโหลไอ้หนึ่งมึงอยู่ห้องปะไม่อ่ะกูอยู่ข้างนอกว่ะมาทำธุระตั้งแต่เช้าแล้วมึงมีอะไรวะไม่มีอะไรอ่ะถามดูเฉยถ้าเขาอยู่เขาเปิดไปแล้วค่ะหนึ่งไม่อยู่อ่ะแล้วไอ้หนึ่งจะกลับกี่โมงไงนายอยู่วงเดียวกันนายก็ต้องรู้สิฉันเป็นคนนอกแล้วนะงั้นขอรอที่นี่นะแล้วไม่ไปไหนหรอไม่อ่ะฉันตกงานเงินก็มีจำกัดแถมออกไปไหนก็มีแต่คนมองแปลกๆอ่ะเลยไม่ไปดีกว่าแล้วนี่หิวไหมเนี่ยไม่หิวนี่กินแบบนี้สบายมากเลยรู้เปล่าแป้งกับชีสเนี่ยตัวเยียวยาจิตใจเลยนะแล้วนี่เธอโอเคปะเนี่ยนายคิดว่าไงอะตื่นเช้ามาก็มีคนส่งข้อความเป็นร้อยเป็นพันอันมาด่าฉันอะถ้าเหมือนกับว่าฉันไม่ฆ่าใครมาผมเข้าใจนะแต่ตอนเนี้ยทุกคนกำลังแก้ไขกันอยู่เดี๋ยวจะมีแถลงข่าวเธอไปด้วยกันไหมจีไปจบเรื่องนี้ด้วยกันไปบอกเขาว่าเราบริสุทธิ์ใจเราหน้าบริสุทธิ์ใจจริงหรอกับเรื่องวันนั้นนะถ้านายไม่คิดอะไรอ่ะแล้วนายมาหาฉันที่ห้องทำไมอ่ะคือมาที่นี่ทำไมวะตอบไม่ได้สิน็อตมึงมาทำไมเนี่ยทำไปลุยไปเดี๋ยวมันก็ดี